7สะพานห้วยตองสะพานเชื่อมแผ่นดินบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักสะพานห้วยตองเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภูเขาที่อยู่ใกล้กับที่ราบที่เป็นแนวรอยต่อระหว่างแผ่นดินภาคเหนือถึงภาคกลางทางตะวันตกและแผ่นดินภาคอีสานทางตะวันออกอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่374บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12หล่มสักชุมแพเป็นสะพานที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่มีต่อหม้อสูง50เมตรความยาว180เมตรรัศมีโค้งยาว200เมตรสามารถไล่เห็นทางน้ำที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนจากบริเวณกลางสะพานมีจุดชมวิวได้ทั้งสองฝั่งของสะพานสามารถชมภูมิประเทศที่หลงเหลือจากการเคลื่อนตัวเข้าหากันของแผ่นเปลือกโลกชานไทยทางตะวันตกและแผ่นเปลือกโลกอินโดไชน่าทางตะวันออกนอกจากนั้นบริเวณที่เป็นป่าบนภูเขายังพบว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาวมงกุฎมาแชลที่หาดูได้ยากในปัจจุบันการเดินทางสะดวกมากสามารถจอดรถชมที่จุดจอดรถทั้งสองฝั่งของสะพานได้เลย